สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับมาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขออนุญาตนะครับมาสาธิตวิธีการทดสอบพลังพุทธคุณของพระเครื่องนะครับต้องบอกว่าทุกท่านนะครับที่มีความศรัทธาในพระเครื่องที่ท่านบูชาอยู่นะครับเราสามารถทดสอบวิธีที่ผมจะอธิบายหลังจากนี้เนี่ยเบื้องต้นได้ทุกคนนะครับสามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยนะครับท่านอาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมจนกว่าท่านจะพิสูจน์แล้วนำไปใช้ด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านค่อยเชื่อครับแต่ผมเนี่ยพิสูจน์มาแล้วหลักการที่ผมจะนำมาสาธิตให้ท่านสมาชิกได้รับชมในวันนี้นะครับเป็นหลักการเดียวกันกับการอธิษฐานเสียงทายยกช้างครับเป็นหลักการเดียวกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของการอธิษฐานเพื่อทดสอบพลังพุทธคุณขององค์พระนะครับผมอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยรับทราบไว้เลยว่าพระแท้จะต้องมีพลังพุทธคุณครับแต่พระไม่แท้นะครับยังไงก็ไม่มีพลังพุทธคุณครับท่านสามารถที่จะพิสูจน์ได้100% ผมกล้าพูดคำนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ขออนุญาตนะคุณแม่ของผมเองแหละครับมาทำการพิสูจน์กดพลังเลยนะครับซึ่งในการพิสูจน์เนี่ยท่านจะต้องอธิษฐานจิตหมายความว่าก่อนที่เราจะทดสอบในการกดพลังเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยเราจะต้องถอดนะครับวัตถุมงคลออกให้หมดนะครับก็อยู่ในลักษณะท่ายืนขาเนี่ยจะต้องตรงนะครับหลังตรงนะครับขาจะไม่งอเวลาเราทดสอบพลังนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องไม่สวมใส่วัตถุมงคลเลยเราก็จะทำการทดสอบด้วยการกดพลังก่อนนะครับพอกดเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยทุกคนล้มทุกคนครับเพราะว่าการที่กดลงมาเนี่ยเราจะหงายหลังทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็นำพระเครื่ององค์ที่ท่านจะนะครับทดสอบว่าเป็นพระแท้ไหมนะครับท่านก็ต้องอธิษฐานจิตนะครับด้วยนโม3จบแล้วก็บอกว่าสมมุติเราจะทดสอบพระสมเด็จเราอธิษฐานเลยครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นผู้อธิษฐานจิตถ้าทันขอให้กดแล้วไม่หงายหลังแต่ถ้าไม่ทันขอให้กดแล้วหงายหลังเหมือนเดิมเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นผลทันตานะครับสมมุติว่าพระสมเด็จองค์นี้เรารู้แล้วว่าปู่อธิษฐานจิตท่านสามารถทดสอบด้วยการตั้งจิตอธิษฐานใหม่ว่าพระสมเด็จองค์นี้หลวงพ่อเงินวัดบางคานเป็นผู้อธิษฐานจิตถ้าใช่ขอให้กดแล้วนะครับไม่หงายหลังแต่ถ้าไม่ใช่ขอให้หงายหลังเหมือนเดิมท่านสามารถที่จะอธิษฐานจิตแบบไหนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปการสาธิตการกดพลังนะครับโดยมีพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นคุณแม่ของผมอายุ80ปีแล้วก็ผมเองอ่ะเป็นคนที่กดพิสูจน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมบอกได้เลยว่าท่านผู้รับชมนะฮะที่รับชมอยู่ท่านสามารถทดสอบด้วยตัวของท่านเองและคนในบ้านของท่านเองเลยท่านอาจจะทำกับทดสอบกับภรรยาหรือลูกของท่านหรือนะครับในขณะที่ท่านจะบูชาพระเครื่องกับเซียนพระเนี่ยนะครับวันนี้ท่านจะจ่ายเงินแล้วผมอยากให้ท่านลองพิสูจน์ด้วยวิธีนี้ก่อนนะครับถ้าแท้ท่านก็จะได้ควักเงินอย่างสบายใจนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แท้ก็อยู่ที่ท่านแล้วล่ะว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรแต่เบื้องต้นนะฮะท่านสามารถพิสูจน์ด้วยวิธีนี้จะทำให้ท่านไม่โดนหลอกอีกต่อไปครับสมมุติว่าท่านจะบูชาพระเครื่องเนี่ยมูลค่าหลักหลายล้านนะครับบางท่านบูชาพระทองคำหลวงปู่ทิมมานะครับท่านสามารถอธิษฐานจิตได้เลยว่าพระทองคำองค์นี้หลวงปู่ทิมเป็นผู้อธิษฐานจิตถ้าใช่ขอให้กดแล้วไม่หงายหลังแต่ถ้าไม่ใช่ขอให้กดแล้วหงายหลังเหมือนเดิมท่านสามารถทดสอบได้เลยครับอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองไปรับชมคลิปพร้อมๆกันครับโอเคครับนี่คือท่ายืนนะครับในการที่เราจะทดสอบมือต้องประสานกันแบบนี้ให้แน่นขาต้องตึงขาตึงนะฮะลำตัวตรงโอเคนะครับ
ครับสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระแก้วใหญ่นะครับที่ผมจะพิสูจน์ในวันนี้นะครับปกตินะเอามือค่อยหลังโอเคนะครับยืนค่อยหลังเหมือนเดิมอันนี้คือท่าที่เตรียมพร้อมนะครับในการที่จะทดสอบในส่วนของพลังนะครับวิดีโอไปเลยโอเคแม่ยืนปกตินะยืนตัวตรงขาตรงนะครับเอามือมาตอนนี้ยืนปกติล้มคือล้มนะตั้งให้ตั้งหน้าขาโอเคกดกดเบาปึ๊บโอเคล้มนะโอเคล้มนะมืออย่าให้หลุดมืออย่าให้หลุดกดใหม่มืออย่าให้หลุดนะปกติล้มคือล้มเอวประคองอยู่ไม่เป็นไรโอเคป่ะนะจะออกจากเฟรมนะน้องคิดว่ากลับภาพไปดิคราวนี้เดี๋ยวให้แม่ตั้งจิตอธิษฐานน้องคิมมาใกล้ๆลูกมาใกล้ๆตรงนี้มาใกล้ๆถ่ายรูปย่าเลยหน้าข้างหน้าแม่ตั้งจิตอธิษฐานว่านโมสามจบพระสมเด็จองค์นี้สมเด็จพระพุทธอาจารย์โตเป็นผู้อธิษฐานจิตขอให้กดแล้วไม่ล้มโอเคนะแม่สมน้องพิมน้องพิมมาดีหน้าขาปกติมือข้างนั้นเหมือนเดิมแม่ไม่ต้องเก่งนะยืนขาปกตินะโอเคแน่นนะเนี่ยตั้งอย่างนี้ก่อนนะสองสามขาตึงขาตึงนะขาตึงล้มไม่ล้มนะโอเคเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างแน่นขาตรงแน่นใช่ไหมขาคือเรายืนปกติถูกไหมปกติขาตึงตอนนี้ลองอธิษฐานนำเท้าออกมาเหมือนกับไม่รู้สึกตัวงงอ่ะโอ้โอเคนะงั้นเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากสาธุขอบคุณครับสาธุแค่มันก็งงอ่ะมันก็ไม่รู้ตัวมันก็แน่นตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะใครเหมือนตาตัวมันลอยไม่รู้เรื่องอะไรลอยคือเฉยๆอ่ะเหมือนตัวลอยคือไม่รู้ว่าทำอะไรอ่ะใครตัวเองเหมือนไม่ทำอะไรแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแบบคนมีบอกไม่ถูกกับใบแค่มันลอยอ่ะคือเบาแต่ว่ากดเออทำไมลงไม่ลงไม่ลงเอ๊ะมันบอกว่าตัวเองไข้ใจเราก็ไม่รู้ตัวแหละไอ้ท่านมันลอยไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะบารมีโอเคนะครับก็สาธิตจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะทดสอบต่อได้นะครับก็คือเป็นพระองค์เดิมนี่แหละนะครับท่านอธิษฐานจิตว่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้หลวงพ่อเงินวัดบางคารเป็นผู้อธิษฐานจิตถ้าใช่ขอให้กดแล้วไม่หงายหลังนะครับแต่ถ้าไม่ได้อธิษฐานจิตขอให้กดแล้วหงายหลังเหมือนเดิมท่านสามารถทดสอบได้ด้วยองเดียวนะครับหรือถ้าจะทดสอบในส่วนของพระที่ท่านไม่มีความมั่นใจแต่รู้ว่าองค์เนี้ยเป็นอย่างยกตัวอย่างนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปี2497ท่านก็สามารถอธิษฐานได้เลยว่าหลวงปู่ทวดองค์นี้เนี่ยหลวงปู่ทิมวัดช้างให้เป็นผู้อธิษฐานจิตนะครับถ้าใช่ขอให้กดแล้วไม่หงายหลังแต่ถ้าไม่ใช่ขอให้กดแล้วหงายหลังเหมือนเดิมนะครับท่านสามารถที่จะทดสอบได้กับพระเครื่องนะครับทุกๆองค์เลยนะครับก็ลองพิสูจน์ดูครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถทดสอบได้เบื้องต้นเพื่อเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับในการที่จะบูชาพระที่มีมูลค่าสูงๆแล้วไม่แท้มาขึ้นคอนะครับยังไงก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับได้พระแท้มาบูชากันทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึง
พระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่ 7:00 น.เช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา 1:00 น.ตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์ 1:00 น.ตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ